แฟนๆห่วงนักร้องสาวคนดังประกาศตอนนี้ติดโควิดรอบ2แฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะเมื่อล่าสุดนักร้องสาวหน้าหวานอิงวรันธรเปานินได้แจ้งว่าตัวเองนั้นติดโควิด19รอบ2โดยโพสต์แจ้งข่าวว่าเนื่องจากอิงวรันธรเปานินศิลปินสังกัด Box Music ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ ATK ผลออกมาว่าพบเชื้อตอนนี้ทางอิงวรันธรได้ทำการรักษาตัวแบบ Home Isolation เบื้องต้นทางค่ายและศิลปินได้แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงให้ทราบแล้วเพื่อความปลอดภัยของทุกคนงานของอิงวรันธรจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายเป็นปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางค่าย Box Musicจะติดตามเฝ้าระวังศิลปินอย่างต่อเนื่องขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคนโดยอิงได้เขียนแคปชั่นระบุว่าหายเมื่อไหร่เจอกันขอพักรักษาตัวก่อนหน้าเบื้องต้นยังไม่มีอาการอะไรแค่ระคายคอนิดหน่อยค่ะขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้นะคะ